สายต่อไปที่มารออยู่ชื่อว่าน้องเอสครับเอสอายุ27ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสักประมาณ6ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่า2สาวร่วมหอนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะนั้นคุยกับน้องเอสดีกว่าครับสวัสดีครับเอสสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับผมเอสโทรมาจากที่ไหนเอ่ยนครศรีธรรมราชครับโอ้สายแรกก็ภาคใต้สายนี้ก็ภาคใต้เหมือนกันทักทายพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะครับเอสตอนนี้รับฟังรายการโดยช่องผ่านทางไหนครับทางวิทยุครับทางวิทยุนะสัญญาณไปถึงนู่นเลยหรือว่าไงก็สัญญาณชัดนะครับพี่เหรอโอเคฟังผ่านขึ้นอะไรเอ่ยจำได้ไหม101ครับ101เลยนะฟังในมือถือถูกต้องไหมครับโอเคโอเคตื่นเต้นไหมฮะเอสก็ตื่นเต้นนะครับผมก็ครั้งแรกครับใจเย็นๆนะเหมือนคุยกับเพื่อนกับพี่กับน้องแหละเราครอบครัวเดียวกันนะฮะเอสอยู่บ้านกับใครตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอสเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสักประมาณ6ปีที่ผ่านมาชื่อหอพักเราไม่ต้องพูดถึงนะนะฮะตั้งชื่อเรื่องว่าสองสาวร่วมหอนะฮะตอนนี้พี่นัทอยากรู้แล้วแล้วก็เชื่อว่าแฟนรายการอยากจะฟังแล้วเอสครับถ่ายทอดประสบการณ์วันนั้นหน่อยสิถ้าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเอสไปเจออะไรมาครับครับผมก็วันนั้นอ่ะเป็นวันเกิดเพื่อนของผมที่ชื่อซันครับแล้วก็ซันเขาโทรไปชวนเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทชื่อไนท์อือฮึเขาก็เลยบอกว่าเอสไนท์มาวันเกิดหน่อยดิที่หอพวกผมก็เลยขี่รถไปขับรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่ขับไปถึงหอปุ๊บครับสายตาของผมเนี่ยเหลือไปเห็นตรงระเบียงด้านหลังของห้องของซันนะครับก็เห็นเป็นผู้หญิง2คนนะครับพี่ครับโบกไม้โบกมือใหญ่เลยลักษณะผู้หญิง2คนนั้นเป็นยังไงครับเอสก็สวยดีนะครับพี่ตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าใส่เสื้อสีอะไรนี่ผมจำไม่ได้นะครับพี่ครับเราก็เลยนั่งดื่มจะร้องกันก็วันเกิดเพื่อนเออเดี๋ยวนะขออนุญาตถามนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราเห็นผู้หญิง2คนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ถามเพื่อนเหรอฮะไม่ได้ถามซันเหรอฮะว่าเฮ้ยซันผู้หญิง2คนนั้นใครอ่ะอ๋อถามครับถามผมคือผมตื่นเต้นครับไม่เป็นไรใจเย็นค่อยๆเล่าไม่ได้ว่ากันผมก็เลยถามซันว่าเฮ้ยซันมีผู้หญิงเหรอครับซันก็บอกว่าไม่มีผู้หญิงอะไรเพื่อนเลิกกับแฟนครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับตอนนั้นก็เลยดื่มฉลองกันไปจนถึงประมาณ2ทุ่มกว่าๆครับพี่นัทครับแล้วป้าเอิญเนี่ยผมมาได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงครับเรียกชื่อผมเอสผมก็ถามว่าซันแน่ใจนะว่าไม่มีผู้หญิงซันก็บอกว่าไม่มีเพิ่งเลิกกับแฟนไปครับเขาก็ยืนยันแต่เราได้ยินเสียงอ่ะครับอืมแล้วก็พูดคุยกันต่อก็ถามนู่นถามนี่ถามนั่นสารทุกข์สุขดิบครับแล้วจู่ๆเนี่ยเพื่อนผมที่ชื่อไนท์อ่ะเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนกันเขาเรียกชื่อเป็นไนท์แล้วไนท์ก็ถามว่าเฮ้ยคือผมกับซันอ่ะได้ยินอะไรมั่งครับผมก็ไม่ได้ยินนะครับพี่เอาตรงๆเลยตอนนั้นผมไม่ได้ยินครับแต่ทีนี้คือซันก็แบบว่าด้วยอารมณ์ของความโมโหของเขาอ่ะพี่เขาก็เลยพูดออกไปว่าจะเป็นผีที่ไหนเนี่ยไม่กลัวนะโอ้คือถ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงๆแรงกล้าจริงมีพลังจริงคืนนี้ก็มาให้เห็นเลยหรือไม่ก็มาเข้าฝันเลยโหพูดทางั้นเลยฮะครับผมก็หลังจากนี้นะครับพี่สมความปรารถนาเลยครับเหรอยังไงคือพอเราพูดคุยกันเสร็จปุ๊บตอนก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำอะครับพี่พอเข้าห้องน้ำสักเดียวแล้วครับพี่ผมว่าไม่เกิน3นาทีแล้วครับจู่ๆเขาก็รีบเดินออกมาแล้วก็มาบอกกับพวกผมว่า
เออพอดีแม่เขาโทรมานะติดธุระด่วนเขาต้องขอตัวก่อนครับแต่ผมสังเกตสายตาของซันแล้วนะครับเหมือนเขาแบบว่าเขาไปเจออะไรบางอย่างแล้วผมสังเกตสายตาเพื่อนผมออกแล้วก็ซันเขาไปเจออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนครับหลังนะครับผมก็เลยโอเคโอเคเขาก็เลยรีบขับรถออกไปครับผมก็นอนรอเพื่อนนอนรอซันนั้นก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆของเขาอะครับทีเนี้ยผมแบบว่าเคลิ้มๆใกล้จะหลับแล้วครับครับผมได้ยินเสียงข้างหูของผมนะครับเป็นเสียงแบบผู้หญิงหัวเราะแบบข้างในอะพี่ผมก็เลยลืมตาแล้วหันไปทางด้านขวามือของผมครับโอ้โหพี่ผมจะช็อกไปได้อะพี่ทำไมอะคือเป็นผู้หญิงหนึ่งในสองคนนั้นนะครับพี่คือเขามานั่งยองอยู่ที่ข้างหน้าของผมเนี่ยครับพี่แล้วก็ฉีกยิ้มใส่ผมแล้วก็หัวเราะโอ้โหลักษณะคือนั่งยองๆอยู่ข้างๆหูเราแล้วก็หัวเราะอยู่ครับเออแล้วผมก็ตกใจผมลุกขึ้นพรวดขึ้นมาเลยผมไม่รู้ผมลุกขึ้นด้วยอ่ะครับยังไงนะพี่แต่ผมลุกขึ้นพรวดมาเลยแล้วภาพตรงหน้าที่ผมเห็นเนี่ยคือไอ้นั้นเนี่ยมันตกใจอะไรบางอย่างจนว่ามันนั่งคุกเข่าแต่มือมันพนมมืออยู่นะพี่โอ้แล้วผมก็ถามว่าไหนๆเป็นอะไรไหนๆไหนเป็นอะไรไหนก็บอกว่าผียืนอยู่หน้าประตูผีผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าเออครับผมก็หันไปมองผมหันไปมองเว็บเดียวที่ประตูผมไม่เห็นอะไรผมหลับสายตาจากในแค่แป๊บเดียวพอผมหันกลับมามองอีกทีพี่รู้ไหมว่าผมเห็นอะไรเห็นอะไรเป็นผู้หญิงอีกคนนึงครับพี่เออคือมานั่งกอดคอไนท์อ่ะครับพี่เฮ้ยเหรอโอ้ผมคือผมถอยหลังชนกำแพงเลยอ่ะพี่ผมรู้สึกได้เลยครับแล้วก็แป๊บเดียวคือผมหลับตาแค่แป๊บเดียวผมคือเมาหรือเปล่าวะตอนนั้นเมาหรือเปล่าวะแต่มันไม่เมาพี่พอผมหลับตาแป๊บเดียวผมลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะที่ยืนชี้หน้าผมยืนชี้หน้าผมอยู่เลยแล้วก็โหเราะแบบนี้ครับพี่โอ้ยแล้วไอ้ผู้หญิงคนที่กอดคอนายยังอยู่ไหมยังอยู่ครับพี่ก็กอดคออยู่งั้นเหรอฮะกอดคออยู่อย่างนั้นเลยครับนี่แบบนั้นเลยแล้วผมก็คือตอนนั้นเนี่ยผมใจผมเนี่ยคือนึกถึงพระนึกถึงอะไรแล้วแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ผมก็เลยหลับตาปีเลยแล้วผมก็ตะโกนออกไปดังมากเลยนะครับพี่พ่อแม่แล้วทีเนี้ยผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มันตกลงมาที่ปลายเท้าของผมพี่ครับผมลืมตาดูตอนนั้นแหละพี่เป็นหัวของผู้หญิงอีกคนนึงที่ว่ากำลังกอดไนท์อยู่เนี่ยครับเฮ้ย ตั้งคือหล่นมาอยู่ตรงปลายเท้าผมเลยครับแล้วเขาก็พูดว่าพวกมึงลองดีใช่ไหมพวกมึงลองดีใช่ไหมโอ้โหแล้วก็หัวเราะผมก็ถึงตอนนั้นเนี่ยคือผมแบบว่าหน้ามืดแล้วผมก็หมดสติไปแล้วครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไนท์เขาจะเจออะไรอีกมั่งนะครับฮะจนผมไปรู้สึกตัวนะครับพี่รู้ไหมว่าใครเป็นคนช่วยผมกับไนท์ใครก็คือซันเพื่อนของผมที่เขาขี่รถออกไปนี่แหละครับเออเขามาช่วยไงครับก็แขวนพระมาเต็มเลยพี่เขาห้อยพระมาเต็มเลยเออผมรู้สึกตัวขึ้นมาทีก็ตอนนั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วครับพี่ผมก็อยู่ดีๆก็มีพระมาอยู่ที่คอแล้วพี่ครับแต่ว่าไนท์เนี่ยพี่มันจับไข้หัวโกรนเลยพี่คือมันนอนแบบไม่รู้สึกตัวไปเลยครับพี่ฮะฮะแล้วผมก็เลยนั่งตั้งสติแป๊บนึงครับผมก็ถามท่านว่า
เมื่อก่อนห้องเนี้ยคนเช่าคนเก่าเนี่ยผู้หญิงสองคนที่เห็นเนี่ยคืออะไรนั่นน่ะสิแล้วก็ฟันเขายังไม่ได้ตอบคำถามผมนะครับครับก็บอกว่าที่คือพี่นัทจำได้ไหมคือที่เขารีบเดินออกไปนะจำได้ก่อนหน้าที่เขาจะเดินออกมาจากห้องน้ำนะครับพอเขาเปิดประตูปุ๊บเขาเห็นผู้หญิงนะพี่เขาเห็นผู้หญิงมายืนแบบว่ายืนแบบคือไม่ได้หันหน้าให้เขานะพี่หันแบบข้างๆอ่ะพี่แล้วพอเขาเดินออกมาที่พวกผมปุ๊บคือเขาจะบอกว่าคือเขาเห็นแล้วนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองคนนั่นแหละครับยืนชี้หน้าเขาอยู่แล้วก็พูดว่ามึงอย่าบอกหุยมึงอย่าบอกถ้าบอกมึงตายรอพูดงี้เลยเหรอฮะใช่ครับพี่โอ้แล้วก็คือมันก็เลยรีบร้อนแล้วมันก็ออกไปเลยพี่ครับอือหือแล้วก็มาแล้วทำไมเดี๋ยวนะแล้วทำไมซันเขาถึงตัดสินใจกลับมาช่วยเราอะฮะได้ถามเขาไหมฮะไอตอนนั้นผมก็ไม่ได้ถามนะครับพี่ต้องไปด้วยความเป็นเพื่อนนะพี่แต่คิดว่าน่าจะด้วยความเป็นเพื่อนละหนึ่งสองคือกลับไปเอาพระมาเรียบร้อยแล้วคือพร้อมสู้กับผีแล้วถูกไหมใช่ครับเออก็คือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นได้เกิดการสูญเสียก็คือต้องเป็นไงเป็นกันเลยครับพี่ตอนนั้นอ่ะฮะแล้วก็ฟังเขาตอบคำถามของผมครับที่ผมถามฟังว่าเมื่อก่อนห้องเนี้ยคือคนที่เข้าคนเก่าห้องเนี้ยคือมีอะไรครับซันเขาไม่รู้ประวัติเลยนะพี่อ๋อจนผมก็กับซันเนี่ยก็คืออ่ะไปถามชาวบ้านแถวนั้นก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าเราไปถามชาวบ้านแถวนั้นเราไปถามนักศึกษาแถวนั้นครับแล้วก็ไล่ถามไปทั่วเลยนะครับพี่คือไปบ้านหลายหลังอ่ะพี่แล้วผมก็ถามชาวบ้านในละแวกนั้นว่าขอเนี่ยเมื่อก่อนมันมีอะไรแล้วมันเป็นอะไรยังไงครับที่ห้องสามที่ฟันเขาอยู่ชั้นสองเนี่ยครับพี่นักศึกษาเอ้ยไม่ใช่ชาวบ้านนะครับพี่ครับเขาบอกมาว่าห้องนี้เมื่อก่อนนะเคยเป็นข่าวดังอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าทางหัวเขาจะปิดข่าวไว้ครับก็คือมีโจรขึ้นไปปล้นที่ชั้นสองห้องสามที่ฟันอยู่นี่นะครับฮะเป็นคือคนที่ชิงทรัพย์คือลักขโมยเงินน่ะพี่ครับและบังเอิญว่าผู้หญิง2คนนั้นเนี่ยคือเขาอยู่ในห้องก็เลยอีกคนนึงอ่ะพี่ไอ้คนที่ผมบอกว่าที่กอดไนท์อยู่อ่ะพี่ถูกปาดคอครับพี่โอ้ถึงว่าคอเขาหลุดลงมาใช่ครับพี่แล้วก็อีกคนนึงที่มาฉีกยิ้มอยู่ที่ข้างๆผมเนี่ยครับคือเขาเหมือนกับว่าถูกซ้อมจนตายอ่ะพี่คือใบหน้าเขียวฟกช้ำอ่ะพี่ครับแล้วพอรู้เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดว่าในห้องนี้มีประวัติเนี่ยนะฮะแล้วเจ้าของห้องอย่างเจ้าซันเนี่ยเขายังเช่าอยู่ไหมฮะหรือว่าก็ย้ายออกเลยย้ายคือหลังจากนั้นได้2วันเขาย้ายออกเลยครับเขาบอกว่าก็เป็นแบบนี้คืออยู่ไม่ไหวแล้วเราก็ไปท้าทายเขาด้วยคือซันเป็นคนท้าทายถูกไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเจ้าของห้องด้วยแล้วก็เพื่อนเจอเหตุการณ์แปลกๆก็คืออยู่ดีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะแล้วก็เห็นผู้หญิงด้วยยืนอยู่ข้างหลังห้องของตัวเองด้วยความเป็นเจ้าของห้องก็เลยเหมือนกับเอ้ยบอกเลยแล้วกันคือถ้ามีจริงๆมีอยู่จริงเนี่ยก็ออกมาหน่อยเขาออกมาจริงๆนะฮะทีนี้ฮะอีกหนึ่งคนครับไนท์อ่ะครับเอสไนท์ตอนที่เอสสลบไปแล้วเนี่ยไนท์เขามีความรู้สึกยังไงบ้างครับหรือว่าเขาเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับคือดูเหมือนว่าเขาน่าจะช็อกไปก่อนผมอีกแล้วพี่แต่คือเขาช็อกในท่าที่นั่งแบบมือยังพนมนั่งคุกเข่าพนมมือใช่ครับนั่นเขาช็อกไปแล้วถูกไหมใช่ครับเขาช็อกขณะที่นั่งอยู่เลยครับทีนี้แล้วก่อนที่เขาจะช็อกแหละฮะเขาเห็นอะไรครับก็คือเขาที่เขาบอกผมว่าผีผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องครับพี่ครับอ๋อแล้วก็ช็อกไปหลังจากนั้นเลยนะครับใช่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เอสไปเจอมาที่หอหนึ่งแล้วกันกับเพื่อนอีก3คนใช่ครับเรื่องราวประมาณนี้เนาะใช่ครับผมอยากจะบอกว่าเอสอึดอัดป่ะในการพูดกลางอ่ะก็มัน
มันก็นิดนึงนะนิดนึงนะครับนิดนึงพี่อนุญาตให้ตอนนี้เราจบเรื่องผีแล้วผ่อนคลายแล้วให้เอสพูดใต้ได้เรามาแหลงใต้กันแต่ว่าพี่พูดไม่เป็นนะแต่ฟังได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างไหมก็คือว่าตอนนี้ก็คือบ่ายใจขึ้นนิดนึงแล้วครับผมบ่ายใจขึ้นนิดนึงแล้วนะนะฮะแล้วก็เล่าดีเลยฮะมีแฟนรายการส่งข้อความมาบอกว่าเล่าอย่างนี้ดีเลยครับในทั้งหน้า SMS แล้วก็ YouTube หรือว่า Facebook ก็บอกว่าเล่าได้ดีมากครับเอสครับผมมีอะไรจะพูดถึงพี่น้องชาวใต้แล้วก็แฟนรายการที่ฟังรายการเดอะช็อคอยู่ตอนนี้ไหมฮะก็มีนะครับพี่แบบพูดแบบคนใต้ด้วยกันนะครับได้สิเชิญได้เลยคือคนใต้ผมก็ฟังเรื่องราวใน YouTube ที่ว่าไปลาวกันก็ไล่คนแหละครับครับผมชื่นชมเลยครับคือแบบว่าพวกคุณทุกยอดเลยพวกคุณเจอว่าเจอเรื่องจริงดีทุกยอดมาจนมาเล่าให้แบบว่าพี่น้องมาฟังได้ครับนะฮะเอสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เล่าได้สุดยอดมากๆครับขอบคุณเอสมากๆนะครับครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะวันหลังมีเรื่องที่เกี่ยวกับผีอีกไม่ว่าจะเจอด้วยตัวเองหรือว่าไปฟังใครมาเนี่ยก็โทรมาเล่านะได้ครับพี่ได้เลยครับน้องขอบคุณมากๆนะครับผมได้ครับเอสสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ